มาเลเซียเปิดด่านขนส่งสินค้าข้ามชายแดนผ่านทางรถไฟทั้งด่านซาดาวและด่านปาดังเบซาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดก็อนุญาตให้ขนส่งสินค้าได้เต็มรูปแบบโดยเริ่มขนส่งได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกยางพาราของไทยขณะที่จีนก็เริ่มเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการได้แล้วบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นซึ่งนายขจรจากนวลพงศกุลรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยบอกว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะจีนถือเป็นตลาดหลักในการใช้ยางพาราอีกทั้งความต้องการใช้ยางพาราของโลกในขณะนี้ค่อนข้างสูงเพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราเช่นถุงยางอนามัยและถุงมือยางขาดแคลน